รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโรคดิฉันแก้มบุ๋มบุพผันสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุรวมไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราค่ะซึ่งในช่วงแรกวันนี้นะคะช่วงรู้ทันโรคค่ะเราจะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรนรินทร์เมธีกุลจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งฟังดูแล้วมันถือเป็นเรื่องที่กว้างมากเลยใช่ไหมคะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนี่ต้องอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆแล้วคำว่าการดูแลสุขภาพองค์รวมเนี่ยเป็นคำที่มีมานานแล้วกว่า 30-40 ปีแต่ว่าพอมาแล้วเหมือนกับเป็นแฟชั่นนะครับมาแล้วก็ไปโดยนิยามจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการที่เราดูแลสุขภาพของคนหนึ่งคนโดยที่ไม่ให้มีการแบ่งแยกว่าเราจะดูแลร่างกายแยกออกจากจิตใจหรือแยกออกจากภาวะสังคมของเขาทางองค์การอนามัยโลกเลยบอกว่าตอนนี้สุขภาพเนี่ยครอบคลุมถึงกายใจสังคมรวมถึงจิตวิญญาณโดยที่ไม่สามารถที่จะมาแล้วก็แยกออกจากกันได้หมายความว่าคนไข้มาหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเพียงแค่ประเด็นใดทางร่างกายเช่นปวดแขนปวดหลังคุณหมอไม่สามารถจะแค่ให้ยาแล้วก็ปล่อยกลับบ้านได้ต้องดูแลสุขภาพจิตใจของคนไข้ด้วยนะครับหมายถึงว่าปัจจุบันนี้แสดงว่าเวลาคนไข้มาเนี่ยจะดูแลแค่ว่าให้หายจากโรคหรืออาการเจ็บป่วยอย่างเดียวไม่ได้แล้วจะต้องดูแลในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้เป็นแบบหลักสากลเลยใช่ไหมคะเป็นหลักสากลครับซึ่งจริงๆแล้วเหมาะกับคุณหมอทุกคนทุกสาขาแต่เนื่องจากว่าตามธรรมชาติของทุกระบบการแพทย์จะพบว่าคนไข้เยอะแล้วคุณหมอน้อยเพราะฉะนั้นมันคือจึงเป็นปรัชญาทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานเพียงแต่ว่าพอมาสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยพอเวลาน้อยคนไข้เยอะทำให้คุณหมอละเลยก็จะทำให้สนใจเฉพาะแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นมีคนไข้ทำงานเป็นแรงงานต้องใช้แรงงานได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทแล้วมาหาคุณหมอด้วยอาการปวดหลังคุณหมอซักประวัติตรวจร่างกายทำการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นกล้ามเนื้อหลังอักเสบคุณหมอก็บอกว่าการรักษากล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็ประกอบไปด้วย 1. ทานยาคลายกล้ามเนื้อ 2. หยุดพักจากงานที่เขาทำอยู่แล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้คนไข้ได้รับการรักษาที่เป็นยาพูดง่ายๆครับดูแลสุขภาพกายแต่ไม่ได้คำนึงถึงจิตใจและสังคมเพราะว่าถ้าเขาเป็นผู้ใช้แรงงานเขาต้องเลือกค่าแรงก่อนการที่คุณหมอบอกว่า300บาทคุณไม่ต้องเอาหรอกแล้วพัก7วันเนี่ยในความเป็นจริงทำไม่ได้แปลว่าคุณหมอดูแลแยกส่วนแล้วถามว่าคุณหมอทำยังไงบ้างคุณหมอก็ต้องบอกว่าโอเคครับให้ยาอันที่สองคือใบรับรองแพทย์เมื่อก่อนเนี่ยคนไข้ขอเดี๋ยวนี้คุณหมอต้องเป็นคนถามคนไข้เลยว่าแล้วในกรณีอย่างเงี้ยที่ทำงานต้องใช้รับรองแพทย์ไหมสามารถย้ายงานได้ไหมเช่นเดิมทีเป็นฝ่าย
แบกหามตอนนี้ก็ต้องมาทำงานคล้ายๆกับจัดเรียงของที่ใช้กล้ามเนื้อหลังน้อยลงน้อยลงถ้าเกิดคนไข้บอกว่าทำได้แต่ไม่กล้าบอก คุณหมอก็มีหน้าที่ในการโทรไปที่ที่ทำงานของคนไข้เพื่อระบุว่าคนไข้คนนี้มารักษากับหมอจริงขอให้เขาเปลี่ยนโฟล์งานหรือว่ารายงานได้หรือไม่สังเกตว่ากายคือยาใจคือพูดง่ายๆครับประคับประคองว่าไม่ให้เขาเครียดจากการที่ต้องไปให้เขาสบายใจขึ้นที่มีแบบคุณหมอคอยแบบว่าช่วยบแบบว่าดูแลทั้งสุขภาพกายเสร็จก็มาดูแลในเรื่องของงานด้วยที่จะช่วยแก้ปัญหานิดนึงใช่ไหมคะในจุดที่เขาอันนี้ก็จะเป็นเชิงบริหารจัดการนิดนึงก็คือกายใจก็คือเขาประคองจิตใจแล้วสังคมคือเขายังคงมีงานทำและยังมีรายได้ที่จะไปหาจุนเจือครอบครัวได้นะครับอันนี้คือมิติที่หนึ่งของการแพทย์แบบองค์รวมมิติที่สองครับก็คือว่าเมื่อกี้การรักษาเนี่ยเราชอบหมายความว่าคนไข้คิดว่าต้องได้ยาค่ะใช่พูดง่ายๆครับคุณแก้มบุ๋มเกิดเป็นหวัดขึ้นมาแล้วคุณหมอก็มาตรวจร่างกายแล้วดูที่คอแล้วแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งทางการแพทย์เนี่ยการติดเชื้อไวรัสเนี่ยไม่จำเป็นต้องทานยาปฏิชีวนะหรือที่ชาวบ้านแอบเรียกกันว่ายาแก้อักเสบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยาแก้อักเสบคือมักจะหมายถึงอักเสบของกล้ามเนื้อมากกว่าถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะเรียกว่ายาปฏิชีวนะถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสให้ยาปฏิชีวนะได้เกิดประโยชน์คุณหมอก็เลยไม่ให้ยาให้แต่ยาลดไข้ให้แต่ยาลดน้ำมูกต้องถามปฏิกิริยาของตัวเราเองก่อนนะครับถ้าเป็นคุณแก้มบุ๋มคุณคิดว่ารู้สึกพึงพอใจไหมหรือว่าเอ๊ะมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างค่ะใช่แบบเพราะปกติทุกครั้งเราไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลไปคลินิกเราก็จะต้องไม่โดนฉีดยาก็ต้องได้รับยาหรือวัคซีนอะไรสักอย่างแน่ๆเลยทุกครั้งค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เขาเลยบอกว่ายาเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบแต่คนมองไปว่ายาคือการรักษาทั้งหมดถ้าจะให้เปรียบเทียบให้ง่ายเนี่ยการรักษาคือการทานกาแฟยาคือผงกาแฟแต่ผงกาแฟเฉยๆเนี่ยทานก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องมีน้ำร้อนต้องมีครีมต้องมีน้ำตาลเพราะฉะนั้นคำแนะนำการออกกำลังกายหรือการจัดการเรื่องอาหารเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำให้เรากินกาแฟไม่ว่าเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นเนี่ยทานแล้วยังอร่อยอยู่เพราะฉะนั้นการรักษาในปัจจุบันการแพทย์แบบองค์รวมจึงพยายามบอกว่าบริบททั้งหมดคือสิ่งที่คนไข้ได้รับทางเศรษฐศาสตร์ก็ใช้คำว่าเป็น value ก็คือคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่ยาก็จะมีคำศัพท์ในนิยามอื่นๆนะครับเช่น drugless medicine ก็คือการรักษาโดยที่ไม่ให้ยาเน้นยาให้น้อยสุดให้ร่างกายจัดการเองเช่นอาหารเสริมนอนหลับให้เพียงพออย่างนี้นะครับอันนี้คือมิติที่2ของการแพทย์แบบองค์รวมนะครับมิติที่3ก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการรักษาแล้วปัจจุบันนี้ลองถามดูว่าการแพทย์ชื่อก็บอกแล้วครับแต่ไม่ได้มาโรงแพทย์เรามาโรงพยาบาลคำถามก็เกิดขึ้นว่าใครเป็นผู้ให้การบริบาลหรือใครเป็นผู้ให้การรักษาบ้างซึ่งในความเป็นจริงแล้วมาหาหมอเนี่ยยากครับเพราะอะไรครับลองคิดดูนะครับคนไข้เยอะคนไข้เยอะขี้เกียจมาใช่ค่ะสมัยนี้มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนไข้มาก่อนเสีย30บาทบางช่วงไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ว่านั่นคือแค่ค่ารักษาแต่ออกจากบ้านมาเป็นยังไงครับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายรถแท็กซี่ไปกับจ้างให้รอแล้วก็บางทีรอคุณหมอนานอยู่บ้านก็กินข้าวบ้านราคาก็จะย่อมเยาลงมาทำให้ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในการมาหาหมอหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ใช่ค่ายาอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นเรื่องของค่ารักษาที่เป็น non medical cost ด้วยการแพทย์แบบองค์รวมคือพูดง่ายๆครับดูแลคนไข้โดยที่มีทั้งส่วนของสุขภาพที่เป็น health เลยกายใจสังคมจิตวิญญาณแล้วก็มีส่วนอันนึงที่ต้องดูแลก็คือว่าส่วนที่ไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์เลยพูดง่ายๆครับสังเกตเวลาคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าไม่อยากมาที่โรงพยาบาลกอไก่ขอไข่และเพราะบริการไม่ดีทำให้ลึกๆครับคนไข้ก็จะบ่นทุกจุดที่มาแต่พอเข้ามาถึงห้องแพทย์ปั๊บคนไข้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณหมอเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอก็ไม่ได้บ่นเรื่องที่เขาบ่นอยู่ภายนอกห้องตรวจแปลว่าส่วนมากแล้วปัญหาอุปสรรคเนี่ยเกิดจากบริการที่อยู่นอกห้องแพทย์ซึ่งไม่เกี่ยวกับการแพทย์โดยตรงการแพทย์แบบองค์รวมเน้นที่กายใจสังคมจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นตรงนี้มาก่อนเราละเลยได้บอกไม่เป็นไรโรงพยาบาลแค่รักษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพดีเพียงพอต่อไปนี้ไม่ได้แล้วครับบริบททุกอย่าง
มาถึงโรงพยาบาลต้องหาที่จอดรถง่ายคนไข้ก็ต้องทำไมครับมีอาหารการกินไม่ต้องรอให้คุณหมอตรวจเสร็จทุกอย่างแล้วรอรับยาเสร็จแล้วถึงช่อยไปหาของกินนะครับก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสการบริการแบบองค์รวมผมก็ยังมีข้อติ่งไว้เมื่อกี้คือ 3.1 นะครับ3.2 ก็คือว่าเดี๋ยวนี้เรามาหาหมอเนี่ยช้าเพราะว่าโดยความเชื่อโบราณไปหาหมอเนี่ยเสียเวลาโรงหมอเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้าเราก็จะไปที่ร้านขายยายาอ๋อค่ะซึ่งเราก็พบว่าให้บริษัทจัดยาให้ถูกต้องครับซึ่งบางครั้งก็มีการใช้ใบคำสั่งแพทย์ในบางครั้งก็อาจจะละเลยแล้วก็ปล่อยไปบ้างนะครับมีการใช้การสั่งซื้อโดยที่ไม่ต้องมีใบแพทย์เสมอไปนะครับตรงจุดนี้ครับการแพทย์แบบองค์รวมคือเราไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะแพทย์เท่านั้นที่ร่วมดูแลได้แล้วก็ทำในบริบทที่ว่าทำยังไงให้มันเป็นเครือข่ายเดียวกันเภสัชกรบางครั้งเราก็ให้เขาเรียกว่าข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลเขาไม่อยากเข้าโรงพยาบาลหรอกครับเพราะว่ารอคิวนานก็เลยบอกว่าคนไข้มาซื้อยานะฝากเภสัชกรเนี่ยช่วยเขียนใบอันนึงว่าถ้าเกิด5วันแล้วไม่หายเป็น fast track ส่งจากห้องเภสัชกรที่อยู่รอบโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปในโรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องต่อคิวแบบไปเริ่มนับ1ใหม่มันก็เกิดเป็นเครือข่ายว่าเราบูรณาการตอนนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะให้หมอดูแลแล้วก็ยังเป็นอาชีพเภสัชกร คุณพยาบาลก็ยังสามารถจ่ายยาบางตัวได้ยกตัวอย่างเช่นเรานัดคนไข้มา6เดือนแต่ในบางครั้งเนี่ยด้วยข้อจำกัดเรื่องของสต็อกยาไม่สามารถที่จะจ่ายยาได้เต็มที่6เดือนคนไข้เจอหมอ6เดือนครั้งแต่ทุกเดือนหรือ2เดือนต้องมาโรงพยาบาลอยู่ดีเพื่อมารับยาสิ่งที่เราทำก็คือคนไข้สามารถยื่นเจตจำนงว่ามาหาหมอตามนัดแต่ถ้าเกิดมาโรงพยาบาลแค่เพื่อรับยาเนี่ยสามารถจะไปรับยาที่เป็นร้านสะดวกซื้อหรือบางคนก็ขอฝากที่ไปรษณีย์ก็จึงเป็นแนวคิดที่ค่อยๆจะบูรณาการว่าต่อไปนี้การแพทย์เนี่ยไม่ได้ห่างไกลจากชุมชนแล้วคนก็จะรู้สึกว่าถ้ารู้สึกไม่แน่ใจไม่ปลอดภัยในสุขภาพร่างกายก็จะไม่ได้ขี้เกียจอย่างเดียวว่าจะมีการต้องไปโรงพยาบาลรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวเสียค่าใช้จ่ายค่ารถค่าอาหารนู่นนี่นั่นติดปัญหาใช่ไหมคะถูกต้องครับคือคิดพอถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จเนี่ยนั่นแปลว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะอยากไปหาหมอครั้งแรกครั้งต่อไปเนี่ยถ้าถึงจะต้องมีการทานยาต่อเนื่องก็สามารถไปรับในเขตต่างๆนี้ได้ถูกต้องไหมคะซึ่งโดยพื้นฐานของทั้งหมดนะครับทั้งหมดมันเหมือนเป็นกิมมิคมันเป็นแค่กระบวนการแต่มันอยู่บนปรัชญาข้อเดียวเลยคือการรักษาโรคอย่างเดียวคือการตั้งรับทำยังไงจะทำให้คนไม่ป่วยแล้วมาโรงพยาบาลน้อยลงอันนี้คือปรัชญาของการแพทย์แบบองค์รวมก็คือการป้องกันโรคการป้องกันโรคเนี่ยเรามักพูดถึงคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคแต่อีกคำหนึ่งคือการสร้างเสริมสุขภาพอันนี้คือใครก็ได้ว่าอาจจะไม่มีความเสี่ยงแต่เหมือนกับว่ามีพลังสำรองไว้ถ้าแข็งแรงก็เป็นหวัดยากหน่อยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าบอกจะไปออกกำลังกายต้องถามเลยครับออกกำลังกายเพื่ออะไรในบางคนมีภาวะความดัน140ตัวบน90ตัวล่างได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงตอนนี้ก็มีเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาก็จะเป็น130แล้วก็85หรือ80ก็เป็นความดันสูงแล้วเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่ความดันอยู่125หรือใกล้130เนี่ยการออกกำลังกายไม่ใช่แค่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพแต่การเป็นการป้องกันโรคแต่ในขณะที่คนบางคนความดันตัวบนแค่110ตัวล่าง90เขายังไม่ใช่คนที่มีความเสี่ยงแต่การออกกำลังของเขาเนี่ยเป็นเพื่อการที่จะเขาเรียกว่าสร้างเกราะสร้างเกราะซึ่งเราใช้คำทางการแพทย์ว่าการสร้างเสริมสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพคำนี้เหมือนได้ยินแบบตอนเด็กๆเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเลยคำนี้ซึ่งเราก็เรียนมาตั้งแต่ป.2 ป.3 จนมัธยมมหาลัยเราก็ยังเรียนอยู่ครับแต่พอเราจบได้ปริญญาแล้วเราถามว่าเราเข้าใจไหมคำตอบก็คือเหมือนจะเคยเข้าใจเหมือนจะเคยเข้าใจแล้วก็ละเลยลืมไปอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วอย่างนี้นั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยถ้าสมมติอยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองแบบองค์รวมหมายถึงไม่ได้แยกว่าโอ้ต้องคิดเฉพาะเอาสุขภาพสุขภาพกายเป็นหลักเนี้ยมาโรงพยาบาลต้องแจ้งแล้วคุณหมออยากให้คุณหมอดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้หน่อยค่ะอย่างนี้จำเป็นไหมคะโดยจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้มีคำพูดข้อหนึ่งก็คือว่า
อย่าลังเลที่จะถามซึ่งส่วนมากปัญหาที่เราเจอคือเวลาเจอคุณหมอเนี่ยเกรงหรือบางทีท่องมาจากบ้านแล้วว่าวันนี้ข้อ1 2 3 4 5จะถามอะไรบ้างซึ่งพอมาถึงห้องตรวจแล้วลืมค่ะลืมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เลยทำให้กลับไปด้วยเขาเรียกว่าได้ยาไปแต่บางครั้งเนี่ยคุณหมอก็ลืมเหมือนกันคนไข้ลืมแล้วคุณหมอก็บางทีก็ลืมเหมือนกันที่จะถามคอนเซิร์นหรือถามสิ่งที่คนไข้เนี่ยมีความวิตกหรือว่าความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้มันเป็นระบบก็คือทำให้เป็นนิสัยครับก็เวลาเรามาหาคนไข้มาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะดูอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คืออะไรทำให้คนไข้มาแบบเฉียบพลันพูดง่ายๆก็คือ acute illness เนี่ยมาเพราะว่าอะไรอันต่อมาคือมีโรคอะไรที่เป็นโรคประจำตัวไหมแล้วคนไข้มาตามนัดก็จะเป็น chronic หรือว่าเรื้อรังถาม2ข้อนี้ไม่พอครับก็ต้องถามปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวบ้านเช่นรอบนี้อาหารการกินยังกินเค็มอยู่ไหมร้านค้าที่เคยซื้ออาหารประจำแล้วหมอบอกว่าคุมน้ำตาลได้ดีคุมเกลือได้ดีเนี่ยยังขายอยู่ไหมหรือว่าเจ๊งไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดร้านค้าที่เขาเคยกินและคุมได้ดีเลิกขายเขาต้องไปหาร้านใหม่ซึ่งอันนี้คือปัจจัยที่อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ต้องถามโรคปัจจุบันทันด่วนโรคเรื้อรังสิ่งแวดล้อมภายนอกกายภาพนะครับและข้อที่4คุณหมอห้ามลืมเลยว่าทุกครั้งที่คุณหมอเข้ามาเนี่ย คุณหมอต้องมีการบ้าน มีคำถามให้คนไข้ คืออย่างน้อยๆครับมา1ครั้งต้องมีสุขศึกษา บางคนก็ใช้ชื่อมันดูธรรมดานะครับสุขศึกษาแต่ถ้าเกิดในทางภาษาอังกฤษก็คือ health education ดูแล้วมันก็มีความไฮโซขึ้นมาทันทีซึ่งพอบอกว่าให้เฮลเอทเนี่ยคนไข้ก็จะสนใจอันนี้เราเคยเจอครับจากงานวิจัยเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่าคุณหมอตรวจ20นาทีแล้วก็5นาทีเนี่ยเป็นเวลาให้คุณหมอเนี่ยให้สุขศึกษาคนไข้พอคุณหมอแค่เอ่ยปากครับคุณหมอกำลังจะให้สุขศึกษาแล้วนะคนไข้บอกว่าไม่เป็นไรคุณหมอเดี๋ยวขอไปรีบไปรับยาแต่พอบอกว่าเดี๋ยวคุณหมอจะให้เฮลเอทนะครับอย่าคิดว่าคุณป้าไม่รู้จักเฮลเอทเอ็ดเคชั่นคุณป้ารู้จักครับพอบอกจะให้เฮลเอทปั๊บคุณป้าเกิดความสนใจแปลว่าแค่เปลี่ยนชื่อนะครับทุกอย่างมันก็ทำให้เรามีแรงจูงใจตื่นรนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นองค์รวมเนี่ยไม่ใช่คำทางการแพทย์โดยตรงแต่พอมาใช้กับคำว่าสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยมันก็หมายความว่าสุขภาพมีนิยามนัยยะไม่ใช่สุขภาพกายแล้วบางคนตรวจร่างกายปกติแต่คุณป้าบอกว่าคุณป้านอนไม่หลับมีความกังวลอันนี้เนี่ยต้องรักษาไหมคำตอบคือต้องครับค่ะก็เรียกได้ว่านะคะการดูแลสุขภาพที่ดีและถูกต้องนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะต้องดูแลแค่สุขภาพกายนะคะยังมีรวมไปถึงการดูแลสุขภาพใจสังคมแล้วก็ภาวะความเครียดต่างๆด้วยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ระแวดระวังนอกจากการดูแลสุขภาพของเรารวมไปถึงสิ่งอื่นด้วยแล้วนะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรนรินทร์เมธีกุลนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและในช่วงใส่ใจในจานวันนี้เราจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะมาทำกันในวันนี้ก็คือหมี่ม้วนทรงเครื่องนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากเราจะทำส่วนผสมของตัวน้ำจิ้มตัวน้ำซอสที่ใช้ราดก่อนนะคะโดยเราจะใช้กระเทียมแล้วก็มีพริกขี้หนูนะคะอันนี้จะมีรสชาติออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดนิดนึงแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีเกลือน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มายองเนสตัวนี้จะเป็นน้ำจิ้มที่สามารถทำแล้วก็ทานได้เลยนะคะ
ไม่ต้องผ่านความร้อนตัวมายองเนสจะช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้มีรสชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันเข้ากันดีก็แล้วใช้ได้แล้วนะคะเราก็ได้ส่วนผสมของตัวน้ำจิ้มแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นหมี่ม้วนกันนะคะว่าเราจะทำยังไงบ้างเราจะใช้เป็นลักษณะของเส้นหมี่เวียดนามนะคะซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นแผ่นแห้งๆอย่างนี้นะคะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะก็เป็นลักษณะนี้เวลาใช้เราจะนำลงมาแช่น้ำอุ่นประมาณสัก30วินาทีนะจนกระทั่งเส้นเขานิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาผึ่งเอาไว้ก็จะได้ลักษณะของเส้นหมี่ที่เป็นแผ่นนิ่มๆแบบนี้เราก็จะเริ่มจากเราจะวางผักโหระพาก่อนนะสักใบหนึ่งแล้วก็ผักชีฝรั่งอันนี้ผักข้างในเราสามารถใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มันมีกลิ่นหอมถ้าเราชอบเราก็ใส่ไปได้เลยเราใส่ผักชีไปนิดนึงนะคะวางปูอัดกลางนะคะแล้วก็เนื้อปลาทูเราใช้ปลาทูนึ่งเนี่ยไปทอดให้แค่มันสุกแล้วก็หอมนะคะเราจะไม่ใช้ปลาทูนึ่งเลยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาววางแผ่นแล้วก็เส้นขนมจีนอันนี้เราใช้เป็นเส้นขนมจีนข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะก็จะเพิ่มสีสันขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นอันนี้เส้นเขาจะม้วนง่ายมากนะคะแล้วก็วางด้วยใบโหระพา1ใบแล้วก็นำสลายนะสลายแผ่นที่เราทานเป็นขนมทานเล่นเนี่ยค่ะ1แผ่นวางคาบไปแล้วก็หมุนที่นี่จะมีลักษณะคล้ายๆกับซูชินะคะไม่ใช่ซูชิของญี่ปุ่นนะถึงแม้ให้เขาอยู่ตัวเดี๋ยวเราทำสัก2คำนะคะถ้าใครชอบผักแควหรือผักที่มีกลิ่นหอมเช่นผักชีล้อมอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะคะจานนะคะถ้ามันใหญ่เกินเราก็อาจจะตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งของชิ้นก็ได้นะคะมันก็เสิร์ฟไปคู่กับตัวซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหมี่ม้วนทรงเครื่องนะเมนูนี้นะคะคุณค่าทางประชาการของเขาก็คือเราจะได้คาร์โบไฮเดรตจากตัวเส้นหมี่นะแล้วก็ได้โอเมก้า3จากเนื้อปลาทูนะคะแล้วก็เมนูนี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างจะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะถ้าเราทานข้างในแล้วมีผักสดมีอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราระบบขับถ่ายมันทำงานได้ดีขึ้นและในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะประโยชน์ของอาหารเช้าช่วยให้ความจำดีมีการวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารเช้ามีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการทำงานทำให้ระบบความจำทักษะการเรียนรู้และอารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้โดยคนที่รับประทานอาหารเช้าจะมีภาวะผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานนั้นลดลงถึง 35-50% เลยทีเดียวค่ะลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจการรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมออาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจได้อีกด้วยช่วยพัฒนาสมองการอดอาหารเช้าเป็นประจำอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์และยังส่งผลต่อสติปัญญาทำให้ขาดสมาธิ
อาหารเช้ามีประโยชน์และมีความสำคัญมากๆเลยอย่าลืมทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวันนะคะเต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอวิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพรวมไปถึงเกรดความรู้ดีๆที่คุณผู้ชมได้รับไปในวันนี้และถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tvหรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเน้นสวัสดิ์ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับทีมงานรุ่นใหญ่ไกลโลกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ